พี่น้องที่เคารพครับสบายดีบ่พี่น้องครับผมไม่ได้มาปราศัยทางการเมืองที่ทุ่งศรีเมืองนานแล้ววันนี้มาในวาระสำคัญขึ้นต้นปี2566ปีนี้จะเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงปีนี้จะเป็นปีเลือกตั้งปีนี้เป็นปีสร้างประชาธิปไตยเป็นปีแลนสไลด์เป็นปีขับไล่รัฐบาลเผด็จการออกไปเป็นปีโค่นล้มกติกาโกงเป็นปีตบเพิดนายทหารสามปอเป็นปีที่เราต้องสั่งสอนคนไม่รู้จักพอว่าคุณต้องพอเสียที8ปีมันมากเกินไปแล้วสำหรับความทุกข์ยากของประชาชนในบ้านเมืองนี้ที่มาได้ใครรู้สึกเสียดายประยุทธ์บ้างเนี่ยใครรู้สึกอาลัยอาวรณ์กับประยุทธ์บ้างไหมปิ่มว่าจะขาดใจเขาจะไปอยู่แล้วมีไหมครับจริงๆจะมากันตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่ากลัวว่าท่านติดงานวันเด็กพวกเราก็เกรงใจประเทศนี้เป็นประเทศเดียวครับที่ทำเนียบรัฐบาลจัดให้เด็กเข้าไปดูไดโนเสาร์ได้ผมพยายามสืบหาว่าประเทศไหนมั่งวะที่ทำการของรัฐเอาไดโนเสาร์ตัวเบลอแล้วเด็กก็เข้าไปดูเยอะทุกปีนะครับสันนิษฐานว่าเด็กไม่ได้ต้องการจะเข้าไปดูไดโนเสาร์ตัวนั้นแต่จะเข้าไปเห็นน้ำหน้าไอ้ไดโนเสาร์อีกตัวที่อยู่มา8ปีแล้วในนั้นแล้วยังอยากอยู่ต่อนะครับนั่นน่ะเราก็เลยต้องมาตั้งเวทีที่อุดรมาบอกประชาชนมาบอกคนอีสานว่าปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้แล้วเมื่อวานเนี่ยวันเด็กผมดูข่าวในทำเนียบนอกจากให้ดูไดโนเสาร์แล้วนายกประยุทธ์ยังแจกรูปถ่ายตัวเองให้กับเด็กๆด้วยนี่ช่างเป็นประสบการณ์สยองขวัญของเยาวชนโดยแท้แต่เท่าที่ผมได้ยินเนี่ยก็พบว่าลูกๆหลานๆหลายคนได้รูปนายกรัฐมนตรีแจกเมื่อวานหลายคนมีขวัญกำลังใจมีแรงทะเยอทะยานไปข้างหน้าหลายคนพูดตรงกันว่าถ้าไอ้นี่เป็นนายกได้กูก็เป็นได้วะมีพลังขนาดนั้นพี่น้องที่เคารพเที่ยวนี้ถ้าจะเปลี่ยนรัฐบาลเที่ยวนี้ถ้าจะส่งประยุทธ์กับประวิตรกลับบ้านต้องเอาเพื่อไทยพักเดียวให้แลนสไลด์แล้วโอกาสครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับเพราะถ้าเขาอยู่ต่อได้เขาจะอยู่ต่อไปอีกยาวแล้วคราวนี้ไม่เหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วสามปอยังอยู่กันครบไงแต่เดี๋ยวนี้เขาแตกกันแล้วแต่อย่าไปเชื่อนะว่ามันจะแตกกันจริงนักข่าววิเคราะห์ทางทีวีบอกว่าถึงเวลาที่น้องกับพี่ประยุทธ์กับประวิตรต้องแยกกันเดินถึงมันแยกกันเดินมันก็แยกกันไม่ไกลแล้วครับเพราะพลเอกประวิตรแกเดินไม่ค่อยไหวเลือกตั้งเสร็จแกยังเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นน่ะนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะกลับมาจับมือกันอีกที่เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างอยากเป็นนายกด้วยกันไงประยุทธ์เป็นมา8ปีแล้วไม่รู้จักพอส่วนประวิตรเนี่ยแค่รักษาการก็อยากจะขอมั่งเพราะการได้รักษาการนายกสำหรับพลเอกประวิตรมันทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยกระทันหันนะครับจากแรกๆเดินนี่คนประคอง 2-3 คนพอได้รักษาการเท่านั้นแหละครับลุกขึ้นมานุ่งกางเกงยีนเดินปลอเลยครับนี่คืออนุภาพของเก้าอี้นายกรัฐมนตรีขนาดยังไม่ถูกที่หนึ่งแค่ถูกรางวัลข้างเคียงนะครับนั่นนะปัญหาคือเก้าอี้มันมีตัวเดียวเขาเลยแบ่งกันเป้าหมายคือยังไงครับเลือกตั้งเที่ยวนี้ถ้าพรรคประยุทธ์ได้มากกว่าก็มีแนวโน้มว่าประยุทธ์จะขอตัดหน้าเป็นนายกแต่ถ้าพรรคประวิตรได้มากกว่าละน่าดูครับน่าดูผมว่าประวิตรไม่ยอมอ่ะท่านที่เคารพแล้วเหลือเกินเลย2คนเนี่ยมันหลอกต้มคนไทยไม่เท่าไหร่นะครับ
มันหลอกต้มกันเองด้วยแต่ว่าผมรู้ทันที่มันพูดกันนะเชื่อไม่ได้ทั้งคู่นะครับประยุทธ์เวลาพูดถึงประวิตรก็บอกว่าไม่มีอะไรผมรักท่านผมรักท่านผมเคารพท่านมา40ปีไม่เป็นนะเราไม่วันเดียวเราแยกกันนะไอ้ดาผมว่ารักท่านมาตลอดนะนะนอนอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็เป็นทหารแล้วก็ทำมา40-50ปีนี่บอกแบบนี้ทุกวันแต่แยกไปแล้วครับแยกไปแล้วทั้งที่รักกัน40-50ปีนี่แหละส่วนพลเอกประวิตรแกก็เก๋าไม่ใช่เล่นนะดูลีลาแกมั่งตั้งแต่ผมจำความได้แกเป็นรองนายกแกไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับใครถามอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ผมรู้ได้ไงผมไม่รู้ก็ผมไม่รู้ไม่เคยรู้สักอย่างแต่อยู่ดีๆแกรู้ขึ้นมาเรื่องหนึ่งและรู้เรื่องเดียวตลอดการเป็นนายก8ปีวันหนึ่งแกลุกขึ้นในสภาและแกบอกว่าสำหรับเรื่องการปฏิวัติเนี่ยไอ้คนนั้นทำผมไม่เกี่ยวแกรู้ครับแล้วก็กลายเป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้ใหญ่ของคนไทยว่าตกลงไอ้ตัวนั้นทำปฏิวัติส่วนพลเอกประวิตรแกอ้างว่าแกไม่รู้อีกนะครับแต่ผมไม่เชื่อผมมาด้วยกันนั่นแหละดังนั้นถึงเวลาจะส่งกลับบ้านก็ต้องส่งกลับไปพร้อมๆกันแหมทำยังกับมีคุณูปการกับบ้านเมืองนักหนาทำกับว่าอยู่มา8ปีแล้วศาลชี้ว่าอยู่ได้อีก2ก็ต้องอยู่ต่อเพราะรับผิดชอบต่อแผ่นดินรับผิดชอบต่อประชาชนนี่มึงจะอยู่จนโรงเรียนแจกยาบ้าแทนนมโรงเรียนหรือไงวะมึงจะอยู่จนเด็กยำกัญชาให้ครูประจำชั้นหรือยังไงปัญหาไม่มีปัญญาแก้กู้หนี้ยืมสินลูกหลานเยาวชนเป็นทาสยาเสพติดสังคมวิกฤตเศรษฐกิจล่มจมยังลอยหน้าลอยตาจะอยู่ต่อทั้งคู่นั่นแหละครับเอามาเดินกลับมาเคียงกันสองคนบ้านเมืองก็ไม่ได้ไปไหนไอ้คนหนึ่งก็จิ้มน้ำจุ้มไอ้คนหนึ่งก็จุ้มน้ำจิ้มเอาประยุทธ์กับประวิตรเดินคู่กันสองคนก็จุ่มน้ำจิ้มละจิ้มน้ำจุ่มมาจุ่มน้ำจิ้มละจิ้มน้ำจุ่มละจุ่มน้ำจิ้มละจิ้มน้ำจุ่มละจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มละมันไม่ได้ทำอะไรนะครับกินก็ไม่ได้กินสักทีมันจิ้มกันอยู่นั่นแหละคนหนึ่งทรงอย่างบ้องติงต้องอย่างบ่อยอีกคนหนึ่งทรงอย่างเป๋เดินเซอย่างบ่อยแล้วก็บอกว่าทั้งคู่นี่แหละครับจะประคับประคองประเทศไทยดังนั้นผมชวนพี่น้องอุดรธานีให้ตัดสินใจเถอะครับเที่ยวนี้กาเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคแลนสไลด์เกินครึ่งปักธงเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายในปี70และเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 ภายในปี70 30บาทรักษาโรคทุกโรคยกระดับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทั่วไทยฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกรถไฟรางคู่เชื่อมทุกเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากจีนมาลาวมาไทยยาวไปถึงสิงคโปร์เอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาเอาพรรคไหนพรรคไหน230ที่นั่งแล้วครับท่านที่เคารพเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าแรงกันต่ำวันละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่เงินเดือนปริญญาตรีเดือนละเท่าไหร่250ที่นั่งเลยครับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลยาเสพติดต้องหมดไปเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสินค้าเกษตรราคาต้องเพิ่มขึ้นทุกตัวเอาหรือไม่เอาเชียร์หรือไม่เชียร์เลือกพรรคไหนพรรคเดียวใช่ไหม
265แลมสไลด์พี่น้องที่เคารพนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันเลือกตั้งเมื่อไรก็เพื่อนั้นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและแกนนำพรรคเพื่อไทยทุกคนจะลงไปหาท่านถึงบ้านถึงชุมชนถึงทุกเขตเลือกตั้งแน่นอนเราจะเคียงข้างกันและกันเหมือนกับเรายืนเคียงข้างกันมาตลอด10กว่าปีผมมายืนตรงนี้ในสภาพที่เคยดูถูกเหยียดหยามว่าผมกับคนที่นี่เป็นพวกไร้การศึกษาเป็นพวกถูกล้างสมองเป็นพวกที่ถูกเขาฆ่าตายก็ได้โดยเขาไม่ใยดีเป็นคนที่ถูกบอกว่าเป็นทาสนักการเมืองแล้วแต่เขาจะเหยียบย่ำโจมตีแต่วันนี้เราก็ยังยืนด้วยกันอยู่ที่เดิมวันนี้เราก็ยังมีกันและกันอยู่เหมือนเดิมแล้ววันนี้ผมกลับมาชวนพี่น้องสู้ด้วยกันอีกทีสู้คราวนี้ไม่อันตรายไม่เสียงเจ็บไม่เสียงตายไม่เสียงคุกแค่ลุกออกจากบ้านเข้าคูหากาเพื่อไทยกาให้แลนสลายใบเขตเลือกพรรคไหนปาร์ตี้ลิสต์เลือกพรรคไหนพรรคเดียวใช่ไหมอุ้งอิงเอาไหมชนน่านเอาไหมทั้งพรรคเอาไหม280ที่นั่งแลนสไลด์พี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องว่าไอ้เป้าหมายที่จะต้องแลนสไลด์เนี่ยแม้ไม่ใช่ว่ามักมากเห็นแก่ได้จะเอาหมดแต่ถ้าไม่แลนสไลด์ไอ้พวกนี้มันไม่ไปมันคิดแค่ว่าเอาประยุทธ์ได้เกิน25ที่นั่งแล้วเอาสว250คนบวกกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเอาประยุทธ์เป็นรัฐบาลตกงูเห่าจากพรรคร่วมฝ่ายค้านมันคิดเท่านี้แล้วอย่าไปนึกนะครับว่าถ้าเขาอยู่ต่อเขาจะพอแค่2ปีอย่าไปนึกเพราะสว.ท่านเห็นได้ไหมข่าว2วันมาเนี่ยผมแถลงข่าวเปิดประเด็นเพราะผมจับได้ว่ากรรมาธิการพัฒนาการเมืองของสว.เตรียมจะแก้กติกาให้นายกอยู่ยาวๆไม่มีกรอบเวลา8ปีสว.2คนกับเสรีสุวรรณพนนท์กิตติศักดิ์รัตนวราหะรับว่าคิดกันจริงจะทำกันจริงดังนั้นถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ไม่เกินครึ่งประยุทธ์กลับมาเป็นนายกได้เขาแก้กติกาอยู่ยาวๆแน่นอนแล้วพี่น้องอุดรจะอยู่กับใครพรรคเพื่อไทยจะอยู่กับใครส่วนณัฐวุฒิเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นแน่ๆมันเอาอยู่กลับไปอยู่กับผู้คุมแน่ๆดังนั้นเรายอมกันไม่ได้แล้วครับแบ่งใจก็ไม่ได้พรรคเพื่อไทยไม่มีพรรคสาขาไม่มีพรรคอะไรไม่มีพรรคพี่พรรคน้องใดๆมีเพื่อไทยยี่ห้อเดียวเพียวๆล้านเปอร์เซ็นต์อยากได้เพื่อไทยเลือกเพื่อไทยอยากได้อุ้งอิงเลือกเพื่อไทยอยากได้ทุกคนที่นี่เลือกเพื่อไทยแถมณัฐวุฒิใสเกลือด้วยที่ต้องแถมเพราะว่าลงสมัครเองไม่ได้เขาพาไปช่วยราชการในกรมราชทัณฑ์เพิ่งได้ออกมานี่แหละและรำรำเฉียวเฉียวจะเข้าไปอยู่หลายวันแล้วแต่ยังสไลด์ตัวออกมาได้เพื่อทำภารกิจแลนสไลด์ให้สำเร็จพี่น้องที่เคารพครับวันนี้มัดจำหัวใจกันไว้ก่อนยุบสภารอแพทองธารขึ้นเวทีใหญ่ที่กรุงเทพประกาศนโยบายหมัดเด็ดชุดใหญ่ไอ้ที่ผมพูด625ต่างๆเนี่ยมีนะครับแต่ยังมีเด็ดอีกชุดหนึ่ง
รอคุณแพทองธารเขาประกาศนโยบายออกมาเสร็จก็แลนสไลด์เมื่อเพื่อไทยถึงเป้าหมายแลนสไลด์พลเอกประยุทธ์ก็ถึงแก่กรรมในทันใดหมายถึงแก่กรรมทางการเมืองไปจะได้แล้วเอาละพี่น้องทางหัวใจกันอีกทีเอาเพื่อไทยมาค่าแรงวันละเท่าไหร่เงินเดือนปริญญาตรีเท่าไหร่เอาไม่เอาปราบยาเสพติดเอาไหมยกระดับ30บาทเอาไหมอุ้งอิงเอาไหมแพ้ทองทานเอาไหมโหร้องดังๆ300ที่นั่งแลนสไลด์